วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์เฮ้ซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจกำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวหรือเลี้ยงฉลองแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปสอบถามความรู้สึกของน้องๆในช่วงปีใหม่ครับอยากให้คุณผู้ชมเที่ยวปีใหม่อย่างระมัดระวังครับสวมแมสสวมหน้ากากเที่ยวปีใหม่กาดอย่าตกครับก่อนที่เราจะมาเป็นพลทหารเนี่ยเราฉลองปีใหม่ที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านครับแล้วเรามีความรู้สึกยังไงครับที่เราไม่ได้กลับบ้านในปีใหม่ปีนี้เข้าใจครับเพราะลดการเสี่ยงติดโควิดด้วยครับอยู่นี่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกครับอืมใช่เลยครับอยู่นี่ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงภายนอกด้วยใช่ไหมครับครับอ้าวแล้วในเมื่อเราไม่ได้กลับบ้านเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เนี่ยครับน้องเบสจะทำอะไรครับอยู่ที่กองร้อยอยู่กองร้อยก็น่าจะทำงานปกติแล้วก็ช่วงเย็นก็ออกกำลังกายครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรายการออนทัวร์รั้วทหารอยู่ในขณะนี้ครับก็ช่วยๆกันสวมแมสสวมหน้ากากนะครับล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างครับปีใหม่นี้ไม่ประมาทการจะตกครับอยากจะมาฟังความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้องพลทหารเนี่ยที่ลูกของตัวเองนะครับไม่ได้กลับมาสวัสดีปีใหม่เนี่ยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วซึ่งน้องโจ๋เนี่ยได้บอกแผนที่ให้กับเรามาแล้วตัวน้องโจ๋ไม่ได้มานะครับเพราะว่าต้องอยู่ในค่ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีลูกตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ของน้องโจ๋นะครับซึ่งวันนี้เราบุกมาถึงบ้านคุณแม่เลยนะครับคือช่วงปีใหม่เนี่ยคนมันจะมั่วจะเยอะนะทุกคนกักตัวกันอยู่ได้ก็ดีไม่ต้องมามั่วสุมกันแม่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้กันเหมือนกันการไปชุมชนก็ใส่ต้องใส่ต้องดูแลกันมันไม่ได้เป็นแต่เรานะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมแล้วก็ตัวเราต้องดูแลตัวเราถ้าเราไม่ดูแลตัวเราแล้วใครจะมาดูตัวเราใช่ครับขอความคิดถึงดูแลตัวดีๆนะลูกนะอดทนไปไหนมาไหนก็ใส่แมสหน่อยเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยมันมาได้ทุกที่ก็จบลงไปแล้วนะครับกับรายการออนทัวร์รั้วทหารเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะครับอย่าลืมมาตรการป้องกันโควิด-19 นี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ